เอาล่ะวันนี้ครูเองเก็บสะสมประสบการณ์ตั้งแต่ก่อนพวกเราเป็นดารากันอีกครับผมวันนี้ถึงเวลาปั้นเจเนเรชั่นใหม่อ่ะเจนต่อเจนต่อเจนใหม่ให้เขาเป็นเขาด้วยนะใช่ไหมค่ะจนถึงมาเป็นจิ๊กซอใช่ค่ะน้องรักนี่คือศิลปินคนที่2คนที่2แล้วก็จีน่าคนที่3มาเป็นมาเขาหลับไปเรื่อยๆคนที่4นี่แหละค่ะก็2คน2แบบ2สไตล์ค่ะสร้างความแปลกใหม่ให้วงการเพลงจริงๆแล้วเขาบอกว่าศิลปินของคุณเนี่ยอยากให้ความแตกต่างคืออยากให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องถูกกรอบไม่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะไม่นั้นเราจะไม่ได้เจอชาติกาศไงคะเพราะว่ายิ่งมาต้องมาปรุงให้แบบว่าให้เขาพราวตัวเองพี่ว่ายากสุดใช่คือยากสุดคือถ้าศิลปินทุกคนมุ่งเน้นเรื่องความสำเร็จอะคะ่ะความเป็นตัวตนมันจะยิ่งหายเพราะเราจะกลัวความเป็นตัวเองพี่ว่าค่อยๆถ้าสิ่งที่มันจะช่วยกันก็คือต้องนี่แหละคะ่ะพวกรุ่นโตที่เขาประสบความสำเร็จต้องมาเวิร์กช็อปมาให้ตัวอย่างเพื่อให้เขามั่นใจว่าเขาเป็นเขานั่นแหละแบบ 100% ไปเลยใช่นั่นเลยหนูฝากผลงานตัวเองเหมือนศิลปินที่เขาฝากกันไหมลูกใช่ค่ะได้ฝากเพลงไม่ได้ฝากเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ตอนนี้นะคะเพลงหนูก็เพิ่งออกไปนะคะเพลง Feels ค่ะไปติดตามได้ที่ช่อง Jigsaw Thailand นะคะแล้วก็ทุก Streaming Platform ค่ะ Jigsaw Thailand เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะและช่องทางตัวเองล่ะคะอ๋อค่ะก็หนูก็มี IG ส่วนตัวที่โพสเรื่องไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะคะก็ follow ได้ที่ penny_psr ค่ะ penny_psr ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอแชร์กันใหม่วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ